ถ้าเดินที่สวยสง่างามอย่างไทยมั่นใจเกินร้อยแบบนี้นะคะไม่ได้มากันได้ง่ายๆค่ะต้องใช้เวลาสั่งสมประสบการณ์มากถึง4ปีเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าเจตนันชื่นชมน้อยนะคะผู้เข้าประกวดตำแหน่งมิสควีนเดฟไทยแลนด์2024ในวัย24ปีพอดีค่ะก็มาจากจังหวัดฉะเชิงเทราเขาบอกเลยขอกลับมาแก้มือบนเวทีนี้อีกครั้งนะคะหลังเคยเข้ารอบท็อป10ไปแล้วเมื่อปี2020ค่ะเจตนังแบบว่านะคะได้นำข้อผิดพลาดของทุกปีที่ผ่านมาไปฝึกฝนพัฒนาตัวเองค่ะทั้งเรื่องของร่างกายนะคะการตอบคำถามแล้วก็โชว์ความสามารถพิเศษด้วยหวังคว้ามงกุฎกลับบ้านแล้วก็อย่างสำคัญเลยนะคะเรื่องสำคัญก็คือมีเป้าหมายชัดเจนอยากจะเป็นกระบอกเสียงให้ทั้งคนหูหนวกแล้วก็คนพิการทุกรูปแบบค่ะถ้าหากว่าได้รับนะคะรางวัลจริงๆอย่างรางวัลเนี้ยก็อยากจะให้ทุกคนในประเทศไทยค่ะเลยอยากจะส่งเสริมคนพิการคนหูหนวกให้หันมามองเราว่าเราเนี่ยทำได้เป็นตัวอย่างได้ถึงเราจะเป็นคนหูหนวกแต่คนหูดีที่เขาได้รางวัลเนี่ยเราอาจจะเห็นบ่อยแล้วแต่คนหูหนวกเนี่ยเราขาดการส่งเสริมตรงนี้เมื่อเราได้เข้าร่วมสังคมได้เข้าร่วมกิจกรรมทำให้ทุกคนเห็นว่าเราทำได้รางวัลนี้ก็อยากจะเป็นรางวัลที่นำมาเพื่อส่งเสริมคนพิการว่าเราทำได้ค่ะจัดเวทีประกวดให้กับคนหูหนวกได้โชว์ศักยภาพมากว่า1ทศวรรษนะคะปีนี้ก็เป็นปีที่14แล้วค่ะเพื่อตอกย้ำความเท่าเทียมในทุกรูปแบบเลยกองประกวดก็ได้มีการเปลี่ยนชื่อเวทีประกวดนะคะเป็น Miss Queen and Mr. LGBTQ Deaf Thailand 2024ค่ะเพราะที่ผ่านมาผู้เข้าประกวดหลายคนนะคะเป็นเพศหลากหลายนั่นเองค่ะเช่นเดียวกับนางงามหูหนวกรุ่นพี่ค่ะณัฐนันท์จันทพันธ์นะคะ Miss Queen Deaf Thailand 2024ค่ะที่เรียกว่าความสามารถเต็มเปี่ยมเลยนะคะเคยร่วมประกวดกับคนหูดีมาแล้วอย่างเวที Miss Trans Thailand 2023ค่ะเจ้าตัวบอกเลยดีใจมากนะคะอีกไม่ช้าทุกคนจะได้ใช้ประโยชน์จากกฎหมายสมรสเท่าเทียมและตัวเองก็เป็นหนึ่งในคนที่จะได้ประโยชน์เช่นกันค่ะโดยที่ผ่านมานะคะก็พยายามสร้างความเข้าใจเรื่องสรรพนามที่ใช้เรียกแทนเพศสภาพหลากหลายแล้วก็ยังมีหลายคำเลยนะคะที่มองว่าไม่สุภาพและยังนำมาใช้เหยียดกันด้วยค่ะคิวด้วยคืออย่างเช่นดิฉันเนี่ยเป็นสาวประเภท2ใช่ไหมคะบางคนหูหนวกก็เข้าใจผิดเขาก็จะถามว่าเป็นกระเทยหรอคือจริงๆเนี่ยเราไม่ใช่นะเราต้องอธิบายให้เขารู้หูหนวกเนี่ยเขาก็อยากจะช่วยเผยแพร่นะครับแล้วก็ช่วยส่งต่อข้อมูลว่าสาวประเภท2กับกระเทยเนี่ยความหมายมันต่างกันนะอยากจะให้ข้อมูลด้านนี้ทำเป็นภาษามือคืออาจจะเป็นการแสดงออกด้วยภาษามือและสีหน้าเพื่อให้เกิดความชัดเจนค่ะคือโดยทั่วไปคนหูดีอ่ะเขาก็จะเห็นว่าเออแต่งงานกันเขาก็อาจจะทำเป็นเหมือนกับแคมเปญใช่ไหมแต่ว่าของคนหูหนวกเนี่ยยังไม่มีเลยก็อยากจะเป็นคู่แรกอยากจะแต่งงานแล้วก็เผยแพร่ทุกคนเห็นว่าคนหูหนวกก็อยากสมรสเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นเพศอะไรแล้วอยากแต่งงานเหมือนกันตรงนี้สำคัญมากเพราะว่าผมก็มีแฟนเหมือนกันแต่ว่าผมก็มีความรู้สึกว่าผมต้องการผลประโยชน์ไม่ผลประโยชน์ผมต้องการสิ่งดีๆจากอีกฝ่ายหนึ่งที่จะมอบให้ผมถ้ากรณีว่าเขาเสียไปเกิดว่าสมรสชาวเจียมเกิดขึ้นได้จริงอ่ะมันก็คงเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยครับเพราะว่าผู้ชายแล้วว่าทุกคนน่ะมันก็คือคนและมนุษย์เหมือนกันเพศมันไม่เกี่ยวอะไรมันก็แค่หลักกันของทั้งสองฝ่ายครับผมหากในอนาคตนะคะกฎหมายสมรสเท่าเทียมสามารถใช้ได้จริงค่ะคู่รักทุกคู่ไม่ว่าจะมีเพศสภาพหรือว่าข้อจำกัดภายนอกอย่างไรนะคะก็สามารถที่จะจดทะเบียนสมรสได้นี่ถือว่าเป็นใบเบิกทางสู่การพัฒนาประเทศในรูปแบบอื่นๆได้นะคะนี่ก็เป็นความเห็นเนาะ